วันนี้แบรนด์ทอนซีนะครับได้มามีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานทางศิลปะในวันนี้สำหรับคอนเซ็ปต์ที่เรานำมาในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับธรรมชาตินะครับระหว่างสังคมและธรรมชาติเรามองถึงมุมมองด้านการอนุรักษ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่นคีย์หลักที่เราอยากนำมาโชว์เนี่ยก็คือผลงานที่เน้นด้านคราฟแมนชิพของแบรนด์แล้วก็ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการที่ช่างหรือว่าแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าเห็นอย่างเคยชินทุกวันก็คือหลอดได้นะครับแล้วก็สายวัดทำให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นและขนาดเดียวกันก็มีต้นไม้เติบโตจากในมุมมองของตรงนั้นก็คือเป็นมุมมองด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติของอุตสาหกรรมแฟชั่นกับสังคมนะครับผมมองว่าก็คงจะต้องมีการหาสมดุลมีการหาจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะนำเอามามากเกินไปแล้วก็คงที่ก็คงต้องให้คืนบ้างกับธรรมชาติ